วัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาลองกรรไกรด้ามทองของวาเลนเต้ฮะตัวนี้เรามาทดสอบความคมจะใช้เทคนิคการพอยคัตติ้งเลือกผมแห้งๆอย่างนี้ผมลักษณะนี้เขาเรียกว่าผมตรงหนาด้วยเนี่ยเรากล้องมาอยู่ตรงนี้แหละนี่คือจะเป็นการพอยคัตติ้งเราได้ตัดตรงไปแล้วความยาวสำหรับพอยอย่างเงี้ยโอเคเลยความยาวของกรรไกรตัวนี้ถ้ากรรไกรไม่คมเนี่ยเวลาตัดผมมันจะหนีนะมันจะวิ่งแต่ตัวนี้ไม่มีวิ่งเลยมาดูใกล้ๆกันนะความยาวเราจะรักษาความยาวไว้หรือใครไม่ถนัดจับอย่างเงี้ยเราใช้กรรไกรแทงเข้าไปก็ได้นะแทงเข้าไปยกแล้วก็หวีตักขึ้นมาจะเป็นประมาณนี้เสียบไปแล้วก็หวีขึ้นมาพยายามตบให้ผมลงอย่างนี้นะแล้วก็ปล่อยมันจะผิวขึ้นแต่นี้จะซอยไม่ให้มันบางมากลูกค้าชอบแบบไม่ถึงกับบางมากเกินไปจบประมาณนี้เขียนว่าวาเลนเต้อยู่ด้านสีทอง